้องเปลี่ยนนะครับคือเรียกง่ายว่าสำหรับภาวะตรงนี้พี่ป้าว่าต้องอยู่ให้เป็น อยู่ให้ได้นะครับผมแล้วก็ยอมรับเกี่ยวกับรายได้ที่มันน้อยลงนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยคือสตินะครับผมแล้วก็คุยให้ไวตอบให้ทันและทำให้ได้คือทุกอย่างเลยพี่ว่าถ้าเรามีสิ่งพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่สานธุรกิจเราได้นะครับผมแต่ว่าพี่เองก็ต้องยอมรับบทบาทเกี่ยวกับรายได้ที่น้อยลงครับผมบ้านโควิดง่ายๆเหมือนมารอบที่3แล้วในส่วนของเราเองธุรกิจเป็นยังไงบ้างจริงกระทบแน่นอนครับน้องเพราะว่าตั้งแต่เกิดรอบที่3แล้วมันมีผลแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกเนี่ยกระทบไปขึ้นกับตัวเราตัวฟินาเล่เองเรายังมีศักยภาพของเนี่ยครับเพิ่มมีผู้แต่งงานผู้อะไรที่แบบว่าต้องดำเนินการต่อในช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็เราก็อาจจะในเรื่องของการดูแลพนักงานการอย่างเงี้ยครับผมที่แบบช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันส่วนของเรื่องคิวของเจ้าสาวที่กำลังจองใช้บริการใช้จุดยังไม่มีกระแสว่าคืนคิวอะไรแบบนี้เรื่องการงานของลูกค้าเองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้วแล้วก็ภายในส่วนใหญ่ในช่วงของโควิดแรกก่อนนะครับก็คือมีการเลื่อนบ้างแต่จะไม่ได้เยอะแยะนะครับผมก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบกับว่าชัดเจนเท่าที่ควรแล้วก็เหมือนกับเราอาจจะมีในเรื่องของงานอีเวนต์กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามีการเลื่อนไหมคือมีเลื่อนแน่นอนครับแต่ว่าลูกค้าตอบก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าในส่วนของลูกค้าใหม่ๆตอนนี้คือแน่นอนครับคือกระทบสำหรับผู้แต่งงานที่จะแต่งตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะแต่งในปลายปีอะไรเงี้ยอาจจะมีผลแน่นอนเพราะว่าก็จะมีการเลื่อนการไม่ได้การไม่มั่นใจเกี่ยวกับฤกษ์งานยามดีของการแต่งงานด้วยเนี่ยครับผมแล้วก็แต่ก็จะมีหลายๆคู่เหมือนกันนะครับที่ก็คือเหมือนยังถือฤกษ์อยู่ในเรื่องของวันมงคลของลูกค้าครับเปอร์เซ็นต์ถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเนี่ยเอาเป็นโควิดรุ่นที่3รุ่นที่3ครับพี่ป่าต้องเรียนตรงๆว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่กระทบกับพี่ประมาณ 70% เลย 70% ใช่ครับ 70% เลยครับเราเองก็ตกใจพอสมควรพี่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเวดดิ้งนะครับมันหลายๆตัวของธุรกิจเลยนะครับเราก็ต้องยอมรับมันเพราะว่ามันไม่ได้เกิดกับแบรนด์เราแบรนด์เดียวนะครับหรือว่าธุรกิจของเราแค่อย่างเดียวฉะนั้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดกับทั่วโลกเลยแล้วก็ตัวผมเองก็ต้องสู้นะครับแล้วก็มีสติพอสมควรครับสมมติถ้าในส่วนเทียบทำรายคือในช่วงเดือนนี้เองสมมติของปีที่แบบไม่ได้มีโควิดมีรายได้มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงปีนี้เองรายได้มันอยู่ที่ประมาณตัวเลขกลมๆได้โอ้โหของพี่นี่ค่อนข้างจะสูงเลยนะโดยเฉลี่ยก็หลักหลายอยู่นะครับหลายล้านอยู่แต่ว่าพอเกิดผลกระทบเนี่ยแน่นอนส่วนรายได้ของเราเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ครับผมแต่ว่าเราก็ยังโชคดีเหมือนกับยังมีคู่แต่งงานที่รักฟินาเล่อยู่แล้วก็เข้ามาใช้บริการอยู่อย่างทุกวันเนี่ยครับก็มีเข้ามาใช้บริการอยู่แต่ว่าเราก็จะแบ่งในเรื่องของการทำงานของพนักงานด้วยแล้วก็การรับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมในส่วนของภาระที่เราต้องแบ่งแบบในช่วงสถานการณ์รายได้เข้ามาอาจจะไม่เยอะแต่ในส่วนรายจ่ายเราเท่าไหร่ได้บ้างพี่คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพี่จ่ายเดือนนึงนะพี่บอกคุณน้องประเมินว่าไม่ต่ำกว่าล้าน5-2 ล้านบาทต่อเดือนเลยคือพนักงานของฟินาเล่เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณที่32 คนแล้วพี่ก็จะมีเรื่องของผับนะครับจะเปิดร้านอาหารที่20 คนในผับเนี่ยกระทบแน่นอนแบบ100%เต็มนะครับคือรายได้ผับไม่มีแน่นอนเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็วางในเรื่องของการบริหารต้องกลับมามีสติแล้วก็ต้องคุยกับลูกน้องให้ไวมากเลยคือพี่เป็นคนแบบว่าถ้าเกิดอะไรครั้งนึงผมเนี่ยพี่จะรีบคุยทันทีเลยจะไม่ยอมแบบปล่อยไปยาวพี่คิดว่าในชั่วโมงการทำงานของคนเนี่ยมันสำคัญที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจของพวกเราเลยว่าบริษัทนี้มีผลกระทบนะแล้วก็ตัวคุณก็กระทบเหมือนกันแต่ถ้าพี่กระทบเนี่ยทุกคนหนักหมดเลยนะแต่ถ้าเรามาช่วยหนักเบาการกระทบเพราะว่าทุกคนนะครับก็กระทบกันหมดครับผมก็คือแบ่งเบาการกระทบเช่นการเข้าทำงานอาจจะแบบว่าสลับวันเข้ากันแบบเหมือนลดปริมาณนี้นี่นั่นเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคือของปรับเงินในพนักงานเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของปรับในเรื่องของวันการทำงานนะครับก็ค่อยลงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอก1 กับ 2เนี่ยพี่ไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าช่วงที่3นี่เราต้องลงแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะเดินต่อยากเหมือนกันเพราะว่า
เงินคลังที่เราเก็บไว้นะครับกับการบริหารงานเนี่ยมันเริ่มลงแล้วเราก็ต้องสำรองไว้ประมาณ 3-6 เดือนเพื่อที่จะกลับมาให้ได้อย่างเงี้ยครับผมแต่ในส่วนแนวความคิดที่จะมีการปรับลดพนักงานอะไรนี้ไม่มีเนาะพี่ของเราคือสำหรับตัวพี่เองเนี่ยฝั่งเซลแน่นอนจะถูกนะครับเพราะว่าเซลล์จะมีหนึ่งส่วนเป็นเงินเดือนด้วยส่วนที่สองคือเป็นค่าคอมมิชชั่นฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าฝั่งเซลล์มีรายได้ที่น้อยแน่นอนค่าของชีพของไม่พอนะครับเซลล์เองก็เราก็เลยต้องเปิดกว้างให้เขาเหมือนกันในการที่ให้เขาไปรับงานภายนอกบริษัทเราเช่นไปเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรเพื่อหารายได้เพิ่มเติมไปขายออนไลน์คือพี่ต้องยอมที่จะให้น้องๆทีมงานมีในหลายอาชีพเหมือนเรานะครับเพื่อมาสำรองกันแต่เราก็ยังคุ้มครองและก็รักกันอยู่อย่างเงี้ยครับในการบริหารงานต่อไปใช่ก็คือเราเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีอาชีพเสริมได้ในช่วงนี้เลยเปิดแน่นอนน้องคือต้องบอกก่อนเลยสิ่งแรกที่พี่คุยกับน้องเลยใครมีอะไรที่ได้มากกว่าเราหรือว่าใครมีอะไรที่พอเป็นอาชีพเสริมได้เสริมที่โอเคคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่สามารถปกครองลูกน้องได้แล้วนะครับในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนที่ผลกระทบคือสายของที่พี่บอกในตำแหน่งของเซลล์นะครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยอย่างเมื่อก่อนในยุคเมื่อก่อนเนี่ยค่าเงินเดือนกับค่าคอมก็4,000-6,000 บาทนะครับผมฉะนั้นปุ๊บเนี่ยพอมันไม่มีลูกค้าแน่นอนค่าคอมมันไม่เกิดนะครับถามถึงแนวทางในการรับมือถ้าถามตัวพี่เลยนะพี่ว่าทุกองค์กรตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือสติคุยกับลูกน้องให้ไวคุยข้อมูลตรงเลยว่าถ้าเราจ่ายเท่านี้เราเดินต่อไม่ได้นะถ้าเราจ่ายคุณเท่านี้เราเดินต่อได้คุณมีโอกาสในการไปหาช่องทางอื่นไหมอย่างสมมติว่าเราจ่ายได้ในราคาอ่ะ15,000-20,000นะครับแล้วคุณสามารถไปหาสำรองอีก15,000-20,000อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยพี่ว่าทำให้ทุกคนก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเราบีบบังคับว่าเด็กจะต้องอยู่กับเราคนเดียวโดยที่ว่าเรายอมลดเงินเดือนหรือว่าปรับระยะเวลาการทำงานเด็กลงโดยที่ไม่ให้เด็กไปประกอบอาชีพอื่นเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยมันยากนะครับเขาก็ยากเราก็ยากฉะนั้นคุณเนี่ยเราต้องเปิดใจในการที่เปิดใจในการยอมรับเกี่ยวกับการทำงานให้เด็กได้มีรายได้เสริมครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการเดินหน้าข้างหน้าพี่ว่าของพี่ตอนนี้มันกระทบแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ตัวพี่อาจจะโชคดีตรงนี้ว่าเราก็มีการเปิดออนไลน์เพิ่มนะครับในเรื่องของการFaceTime สั่งออเดอร์ทางต่างประเทศ อะไรเงี้ยครับพี่คงโชคดีตรงที่ว่ามีลูกค้าหลายๆประเทศเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยฟินแลนด์เองก็ได้ลูกค้าจากอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับดูไบอะไรเงี้ยครับที่มาแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะมาลักษณะของการบินมาหาเรานะครับใช่และแต่ว่าพี่ปากก็เปลี่ยนไปว่าเราอาจจะขยันมากขึ้นนะครับคือนอนดึกขึ้นแล้วก็ตอบไลน์เองตอบเกี่ยวกับ FaceTime เองนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีรู้สึกว่าการที่สัมผัสตัวเราเนี่ยง่ายขึ้นฉะนั้นคุณเนี่ยพี่ก็โชคดีตรงที่ว่าลูกค้าในต่างประเทศและก็ต่างนอกประเทศนะครับก็คือพอโควิดหายเขาฉีดวัคซีนแล้วนะครับเขาก็เริ่มกลับมาแต่งงานกันเหมือนกันแล้วก็เริ่มสั่งออเดอร์เรานะครับผมในการตัดชุดไม่ว่าทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงเริ่มขับเริ่มดีขึ้นใช่ใช่เริ่มดีขึ้นที่เราเปิดร้านเนี่ยเพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่นะครับผมแล้วก็มีลูกค้าให้ความสนใจก็ทยอยเข้ากันมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็โชคดีอีกถ้ามองในเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็การดูแลลูกค้าเนี่ยเราสามารถดูแลได้แบบชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นด้วยหลายๆเคสเข้ามาก็จะเจอพี่เองด้วยครับผมก็คือเราได้มีโอกาสเปิดใช้ช่วงนี้คือคนเข้ามาอาจจะไม่เยอะก็ได้ลงรายละเอียดดีเทลกับลูกค้าถูกต้องครับได้เยอะขึ้นครับก็คือเหมือนกับเราก็ต้องถ้าเราอยากสะท้อนความคิดเห็นในส่วนมุมมองของธุรกิจงานและก็ตำแหน่งที่ทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วสำหรับตัวพี่เองนะครับแต่ว่าในตัวของการบริหารงานพี่ก็อยากให้คิดให้ไวอย่างที่พี่บอกนะครับแล้วก็ทำให้ได้นะครับแล้วอยู่ให้เป็นคือสภาพภาวะเศรษฐกิจนะครับพบกับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด19จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันซุดมานานแล้วเรื่องในชีพมันซุดแล้วมันมาเจอกระแทกนะครับมากระทบเกี่ยวกับผลโควิดอีกฉะนั้นเนี่ยการที่เราดำเนินธุรกิจกิจการการค้าอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องอยู่ให้ได้นะครับแล้วพี่อาจจะโชคดีตรงว่าหลายๆตึกเนี่ยนะครับในอาคารของฟินแล้วพี่ก็ไปเทคโอเวอร์ทำบริษัทมาเลยนะครับผมแล้วก็พอเราเปิดเนี่ยเรารู้สึกเรามีขวัญและกำลังใจมากเพราะว่าลูกค้าของผับพี่เยอะมากนะครับเราเป็นร้านอาหารเราจะดังในเรื่องของอาหารการบริการอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงเวลาที่เปิดมา8 เดือนนะครับผมก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า
เหมือนกับขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าเราก็ยังไปได้นะครับผมแต่พอเกิดรุ่น3เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเปิดต่อไปหนึ่งไม่มีคนนั่งพี่ก็พยายามที่จะพอเกิดผลของโควิดปุ๊บเนี่ยเราหยุดเลยเราคุยก่อนเลยเกี่ยวกับ1ความปลอดภัยด้วยแล้ว2เนี่ยเรามองแล้วว่าเราไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้ามาที่นี่เราไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ประชุมกันว่าเราขอปิดกันดีกว่าแล้วก็ถ้าทุกอย่างกลับมาได้เราก็กลับมาตอนนี้ทุกวันนี้พี่ก็จ่ายค่าเช่านะครับคุณน้องใช่ของที่ RCA ครับผมตกอยู่ก็เป็นหลักแสนใช่ครับใช่ครับจ่ายไปแต่ไม่ได้ทุนไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็โชคดีตรงที่ว่าบริษัทของดารายนะครับผมก็ช่วยในการดูแลของลดค่าเช่าให้เราเหมือนกันนะครับผมพี่ก็พยายามที่จะต้องขอร้องจริงๆเพราะว่าตัวเราเองก็มีผลกระทบแล้วก็น้องๆเองก็กระทบกันหมดเลยนะคะฝั่งผับเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับผมในส่วนพนักงานของฝั่งผับเองเราก็มีการปรับเปลี่ยนหน้างานมาช่วยในช่วยงานใช่ครับก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็คุยกับน้องๆว่าไอ้ช่วงเนี้ยอย่างที่พี่บอกนะครับว่าใครที่ศักยภาพพอในการที่จะแบบลุยงานต่อได้หางานต่อได้คุณไปเลยเพราะว่าคุณก็แล้วเดี๋ยวถ้าอะไรดีๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาร่วมกันใหม่ครับผมIf there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out.Out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my valentine.